khai phạm hình kim loại. ความแรงความแนวความแรงในการจัดพิธีหล่อเลี้ยงธรรมศาสตร์
ขอบคุณขึ้นที่ข่าวรอบครับพี่น้องประชาชนคุณจะสาธิตให้ชนชนไปปกติแล้วของประชาชนเป็นที่ดีแล้วถึงที่มันจะเป็นวัดมากจงบอกถ้าเป็นความไม่ขึ้นส่วนตัวก็คือลำบากใจว่าจะควรที่จะได้นะครับที่ถ้ามารับไว้ก็โอกาสก็จะหาไม่ยากมีต่อไปห้องเรียนไปเลยทุกทีมาได้ที่มาพบไปที่นี่กันก่อนต้องเป็นยากใจจริงขึ้นมาเนี่ยก็ว่าความสบายนะของที่ว่าทำมาแบบเด็กน้อยมาว่าจะเป็นความสบายนะทางด้านสถานที่ก็ได้เป็นของตัวใดความสบายทางด้านบุคลากรที่จะมีความทำให้ร่วมมือเป็นเอกสารเป็นหน่วยงานที่จะมาช่วยในของภาระก็ลำบากเพราะว่าแต่ก็ในเป็นเพื่อนประกอบที่มาเป็นเพื่อนส่วนรวมว่าจะการว่าหน้าโมแต่ก่อนนี้ถือว่าหน้าโมของพี่น้องคือมาเรียกแบบนี้ก็ตัวครูกับครูมันนักเคยเห็นว่าครูมันแบ่งเรียนแบ่งกันว่าอ่อนต่อรองกันต้องคือให้แบ่งออกมาเป็นท่านครูมันมึนมันหมดก็คือมันหมดก่อนที่ตำบลจะเจริญตำบลยังตำบลบ้านโป่งที่ความรู้ประทานชนะสมุนเวลามีการมีการทำงานท่านตัวองค์สังฆเจ้าในเขตปกครองตำบลต้องมาช่วยเวลามีการมาได้มาหลังนี้ก็เดินทางไปเดินทางไปก็ในความคิดแบบนี้แต่ก็มันก็ไม่แล้วก็มันขึ้นใจว่าทุกอย่างคงจะเปลี่ยนไปตามเป้าที่ได้ต้องการดังนั้นมันจะได้จะดีอย่างไรจะงานของงานเราเป็นคำถามจะต้องรองรับแขกเรือจำนวนมากมอเท่าไรก็ถือว่าวันนี้เอามาถือว่าเป็นตัวเองว่าขอเอาทุกคนที่จะมาเกิดจะเกิดจากบริหารงานครั้งนี้มีความคุ้นเคยดีขอนมัสการหลวงพ่อท่านพระครูเจ้าหลวงพ่อที่ที่วันนี้การขึ้นสถานขอรวมกำลังที่ในบ้านอบต.แจ้งไปและไม่เป็นราชการบอกกันเนาะก็ต้องจัดเป็นรายใหม่เราต้องคงคอยจะขอหาที่ให้ดีที่ดีตามหัวข้อที่ได้เรื่องสถานที่ที่เรามีมากความเป็นคนที่จะรอเป็นที่นี่วันเวลาของพี่น้องกันนั้นพอได้ออกมาที่มันน้องเกิดขึ้นเอาก่อนแล้วจะเข้าไปสานนั่นคือเรื่องที่หวานเรื่องวันสาน
ความสักสองนิดยาวสักหนึ่งนิดแล้วก็ยับคาสนาที่พี่เจ้าเนี่ยนะครับที่มาของพี่เจ้าถ้าเราที่รอแค้นเขาบอกว่าในตัวเขาแบบเช่นข้ามสักหนึ่งนั่นคือหลังมุมที่มันเป็นที่เป็นยาวเลยกำลังสร้างอะไรนะครับของที่เขาเข้าเรียนปัญญาถ้าเราคือเจ้าพนักงานจะต้องโดนเอาออกเรียนในฐานะจุฬาเนี่ยก่อนแต่นั่งมองตัวที่มีประสบการณ์ดีพอที่นั่งมองขึ้นไปนั่งตัวนั่งนั่งก็ได้สมุดสมบัติบ่อยก็เดี๋ยวก็มองนั่งมองทุกการก็ก็ยังไม่ได้ตัวนี้ขึ้นไปแทนมองแทนถ้าเกิดว่าที่ร้อนจะเกิดถ้าไม่ในเรื่องนี้จะเพิ่มความขาดขึ้นมาในเพลงที่มาเพิ่มกำลังใจให้ได้การเพิ่มเติมไปถึงนี่มันต้องเป็นนะครับการที่ที่ตัวนี้ตั้งความคิดตั้งความคิดนี่นะแต่ที่เขาตั้งเนี่ยที่มันแรงขึ้นมาตั้งที่ชอบเราเต้นมันถ้าเราเต้นอย่างนั้นเวลาหมอกมีมันมีแดดนะผมมีมันไม่ขึ้นเราเต้นอย่างนี้ตามข้างหน้าตรงกลางมันไม่ตัวเองไม่แข็งครับก็ตัวเองก็ความดีตามตัวจะได้เอากระดาษมาเปิดเวลาทำบุญการนั่นทำบุญเจ้าจะทำดีไหมครับคือการที่เราบุญจักที่นั่นก็ตรงนี้เราต้องเชื่อสองที่ที่นั่นที่นั่นตัวต่อเทียนอยู่ในเรื่องบาปออกมาบาปที่ขนาดแต่ถ้าที่นั่นนี้ถ้าเราต้องข้างเดียวมันจะใกล้ก็เราไม่ดีที่เราเจอในยุคฟ้องขึ้นมาอย่างนั้นก็สามยุคสี่ยุคแล้วเขาแบบนี้ครับเวลาที่ขึ้นไปว่าที่ขึ้นไปบนนั้นแล้วก็จะต้องให้มันจะต้องมันต้องให้มันเรียนก้อนตั้งขั้นอย่างนี้ขึ้นคอยไปรอหมอมาให้เขาทำให้ทั้งคืนเดียวทุกท่านยินดีทุกท่านดูมันเป็นยังไงถ้าต้องการเจนี่ที่ของเราที่ของเราเนี่ยหมายเจนตะกูI don't know.
เล่นชื่อไหมเล่นเลยครับอันเล่นที่ภาพอาทิตย์กระวายที่เจ้าที่ภาพวันนี้อันนี้มีแล้วผมจำได้ผมได้แจ้งในการสภาพคือทุกสิ่งที่มันมีโยมกระวายแค่นี้เลยนี่เฮ้ยผมจะบอกไหมขอทุกสิ่งขอได้ไหมทีนี้ผมได้ให้มาเพื่อประโยชน์ลดปริมาณลดจำนวนหรือลดขนาดแต่เพิ่มปริมาณคือให้จะระวังให้ยังแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ในช่องที่มันระวังที่มันเส้นบางส่วนที่เอ็นเต็มยาวไม่ที่เป็นเส้นแบบยืดที่มาเรียนนี่ในวัดป่าเนี่ยสมมติที่มดหรือเรื่องว่าเรื่องขอบมันมีอยู่ขาดที่สองวัดที่สามที่มันน้อยที่สองวัดที่สองวัดเป็นที่นี่ครับมันสามารถนำมาเรียนนะถ้าเราทำดูเนี่ยลองดูเลยแล้วเอาหลวงปู่มาหลายกองนะเดี๋ยวต้องเอาหลวงปู่มาแล้วแล้วก็ส่วนนั้นเทียนเก่านี้บ่เหลือหลวงปู่มีคนหอมมาปีใหม่นี่อยู่อือเดี๋ยวจะเอามาหลวงปู่มาเดี๋ยวจะเอามาหลวงปู่มาเดี๋ยวมีการมองวิธีการเด็กก็คือ
งอักละเล็กน้อยแก่แล้วหมายถึงว่าสมมติเราดีซีฟได้หนึ่งมุ่นหรอกเขาเจ้าแบบห้า
่าสุดแล้วมาจากเป็นมาว่าเป็นผู้ต้องทำสั้นดีตั้งแต่หลังวันออกทำความใจสลายขอแค่วิดีโอหรือครับที่มาไปโต๊ะหนึ่งแต่เชื่อเลยอ๋อเป็นงานที่นั่นก็มันเป็นงานสบายมาสบายเนี่ยเราต้อง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 เพื่อนี้ถือว่าผมง่ายนะครับ
ว่าเขาเนี่ยมันมีสุดท้ายก็
ข้ามเมืองลงทางนี่ต่อพระพุทธเจ้าไปเที่ยวหมู่แรกสามสามคนว่าสามคนเลยถ้าไปเขาห้าไปมาห้าเลยแล้วแต่หมอว่าทำตามไหนไม่รู้แต่ว่าที่ห้าว่าในงานของคุณยุ่งเหยาเดี๋ยวให้ท่านขึ้นมาเนี่ยต้องรับขึ้นไปแจ้งเราขอให้ท่านรับรู้เจ้าบอกให้ท่านแจ้งเรื่องร่วมเรื่องอะไรต่อไปทางเป็นเรื่องว่าทางตัวมันรู้เราเองไม่ในอำเภอเพียงพออย่างในอำเภอในทางถ้าฟังแล้วนี่ถ้าฟังแล้วนี่มันจะเราสีนะมันถ้าหลวงพ่อของเซิร์ฟก็คือสีขาวนะโอ้แต่มันสดใสนะครับแต่เอาความเชื่อสิครับจ้ะถ้าเอาความสบายคนเป็นมุกคนต้นโอ้
แต่แล้วคุณเด็กคุณเด็กว่ามันก็ไม่เยอะI'm sorry.
Oh.
เมื่อมีงานก็ต้องมีการลงทุนเมื่อลงทุนก็ต้องมีเงินรายรับรายจ่ายทีนี้รายรับรายจ่ายการงานนี่ใช้อันดับแรกต้องมีรายจ่ายรายจ่ายนี่จะทำงานไปเอาไหนมาจ่ายเอามาทำบัตรI'm not.
ื้อกินของเงินก็อำนวยหลานมันก็เราเป็นเจ้าของมันแม้แต่ชื่อเป็นเจ้าที่คนหนึ่งมาในนี้ถ้าจะแยกก็คือหมดก็เอาเจ้าเงินแม้แต่เป็นน้องแม้แต่ชื่อเพื่อนมา
ว่าเหมือนได้ยินว่าที่ยอมของผมเป็นรถงานนะแต่ตอนนั้นไปแล้วผมเคยเรียกบ้านเคยอยู่มาไปอีสานครับอีสานตอนอีสานวันนี้ชุดลายปลายทางพอดีที่ผมเลยยอมกว่าจะไปถึงไหนครับวันนี้ผมจะมาที่นี่นะครับเด็กที่มาอยู่นั่นเสนอก็93 94 95 4ครับเป็นวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับมาตรงกับวันศุกร์เพราะวันศุกร์เป็นวันกลางที่17เดือน4หาหลังวันแม่ครับผมศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปวันศุกร์วันเจ้าเดินทาง1วันเพื่อถึงพุทธรัตน์นอนพักก่อนเหมือนเจ้าอีสซีก็ตามเสร็จแล้วก็ปิ๊กก็มาถึงบ้านเอาสองห้าเหมือนเจ้าครับใช่ด้วยครับครับมีระลอกเนี่ยมีสะดวกสบายที่ว่าการพัฒนาเนี่ยลงไปไปสักพักแ
ที่ประชุมครับกับเก้าเล่มนี้ถ้าไปก็ว่าในมันคนเข้าจะยิ่งคือจากที่เขาไปแต่ละปีของคอนเวิร์ตนี่คนเข้าจะรถสามวัดแรกกันวัดที่สี่ก็จะนั่งรถตู้แม่จะอยู่ที่ว่ายเออของเขาที่ระยะหลังนะก็เลยปรับเอาจุดละสามวัดอันนี้ถ้าสามารถไปจากวัดใกล้ๆนครพนมสกลกับอุดรที่ใกล้กันถ้าใกล้กันก็จังหวัดละสามสามจังหวัดจังหวัดละสามวัดถามว่าเราเข้าพอดีในเวลาเรื่องวันเพราะว่าวัดสุดท้ายเราก็นอนอยู่ดีถ้าไม่มานอนก็เหี่ยวต่อเนี่ยสองวัดก็ได้ครับถูกครับไปจะไปก็ผู้ว่าจะตั้งตัวตั้งต้องนำชะตาแก้และกันก็ปีนี้คงจะตั้งเป้าไว้ว่ารถก็มันน่าจะเกิน30คันผมขึ้นจะอันเพราะว่าคุณเกิดนี่ไม่เป็นร้อยลำบากขนาดนั้นมันน่าจะคุ้มยากครับแต่เกิน30ถึง50คันพอละผมนะน้อยครับผมOh.
ก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการหลอด
วันที่มาว่าถ้าจัดที่นี่จะยังไงต้องการความช่วยเหลืออะไรจะไปปกครองและหรือฝากนั้นที่บ้านที่บ้านครับขอข้อประสานกำนันได้เลยพรบเรามีเยอะอยู่แต่ว่าเวลาเราทำงานในช่วงที่เตรียมสถานที่อะไรพวกนี้ในกำลังเยอะนะท่านมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ขอความประสานเนาะประสานกำนันเอาหลายๆหมู่บ้านมาช่วยกันเพราะว่าต้องแจ้งให้กับกำนันในพื้นที่ทราบว่างานนี้เราจะได้ทำเฉพาะวัดในยืนเฝ้าแต่ครับมีพระสงฆ์จากสามจังหวัดนะครับมาร่วมกับเราด้วยนะน้องหรือผู้จัดที่โดยที่มาเขาเข้ามาหาหลายที่ทานเป็นความประทับใจที่เขารู้จักเกิดขึ้นจากการมาพระประธานโดยจอมฝอซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงหนึ่งในเก้าธาตุนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์ของเชียงรายก็จะให้ผู้จัดที่เกิดความผิดหวังไม่ได้นะครับแน่นอนเราที่เราจะแต่ว่าบรรยากาศเราดีมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราบริหารจัดการให้โครงการจราจรได้ดีนะครับมีที่นั่งมีที่พักผ่อนให้กับผู้สานิชนที่มาร่วมงานการจัดการจราจรที่เป็นระบบผมคิดว่าน่าจะสร้างความประทับใจให้กับพี่น้องผู้สานิชนได้แล้วก็ว่าสภาพจราจรก็จะเป็นที่รู้จักเราเป็นที่รู้จักอยู่แล้วก็จะเป็นที่ประทับใจของคนที่ได้มาด้วยเราก็ฝากไว้ว่าให้กำลังสอหรือว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยอำนวยการก็ประสานกับผู้กับเจดีนะครับผู้กับและนี่ท่านไม่ขัดแน่นอนนะท่านผู้ใหญ่ของประสานไปดูแล้วก็ไปประสานกับหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของพี่ช่วยประสานนะตำรวจมาช่วยดูหน่อยวันที่7เพราะถ้าตำรวจมาก็จะรู้จักวางระบบให้เราได้ว่ารถมันจะเข้าออกยังไงไม่ให้มันติดขัดทีนี้เราจะดูทางเข้าออกอย่างเดียวไม่ได้การจราจรดูที่จอดด้วยต้องจัดตรงดูที่จอดเพราะบางคนมาอยากจะจอดที่ไหนก็จอดมันจะกลายเป็นผลสัตว์ของการไหลของรถนะครับแล้วก็ข้อฝากด้วยนะครับมีอะไรก็ดีดีนะครับท้ายแล้วก็วันที่7นะครับเดี๋ยวไปลงตารางนัดก่อนเดี๋ยวเผื่อมีงานหรือมาแทรกนะฝากเลยถามผมที่มาเขาไปลงตารางนัดไปวันที่7 9โมงตลอดเย็นที่นี่จะได้มาพบกับคณะสงฆ์อีกครั้งผมต้องขอโทษมาช้าเพราะว่าผมมีสารงานไปที่มางานที่ก็เจอหลวงปู่วันที่ไปพระธาตุกำแพงแก้วไปที่ไปที่กำแพงแก้วไปบวชป่าท่านที่ที่บงสวนหลวงปู่บอกวันที่สิบหกมาด้วยนะท่านนำเรือเราไปมีงานอะไรที่มาช้าอยู่น้องสาวมีประชุมวันนี้ผมก็มีทำฝ่ายที่ฝ่ายชะลอน้ำแล้วก็คุณนรงค์ก็ทำฝ่ายชะลอน้ำที่ป่านะครับทุกหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นร้อยตัวผมเพิ่งไปทำฝ่ายที่ขุนลาวนะครับเสร็จจากทำฝ่ายก็มาที่สวนไผ่อุดรนะครับผมก็ปลูกไผ่ประมาณแค่40กว่าไร่นะครับเป็นไผ่สามมงเนี่ยพระสงฆ์ใครพระสงฆ์วัดไหนที่มีที่เยอะสมุนที่เยอะอยากปลูกไม้เศรษฐกิจก็สวยงามเข้าไปสร้างหน่อยนะครับไปดูงานบ้านโป่งที่วัดโป่งเหนือหลังวัดโป่งนะครับจะมีสวนไผ่อยู่40กว่าไร่นะครับซึ่งสวยงามมากตอนนี้นะครับแล้วก็เขาก็มีรายได้จากการที่ตัดไผ่ถ่ายแปลงรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วอยากให้พื้นที่เขาวันโรดบ้านเราหรือว่ามีความเอ้าเรานะครับผมก็พยายามจะลงให้พี่น้องลองมาเปลี่ยนสวนไผ่เพราะว่าที่กับคุณจิระซึ่งเขาเป็นเอเย่นไผ่เขารับแนะนำเขาอยากได้เขาจริงๆดูว่าตลาดตอนนี้ไผ่เขาไม่แพงเขาอยากได้ไม้ไผ่เพื่อเป็นเข้าโรงงานของเขาแต่รู้ช่างที่เราไปชนเลยที่ทำการศึกษาที่นี่ครับไหนที่มีไผ่มีโค้ดไผ่เขาบอกว่าจะคุณจะตัดมาแล้วก็ไผ่เขาไม่หอมนะครับเพราะนั้นน่าสนใจมากเรื่องส่วนไผ่เรื่องของไผ่ช้างมองนะครับผมตอนนี้ที่เยอะมากเลยนะครับก็มาครับถ้าเราใจสุดสนใจแล้วหลวงพ่อสนใจอยากไปดูพวกไผ่ได้ส่วนไผ่ไว้ก็ได้ส่วนไผ่ไว้เสียงในจุดใจดูใจถ้าใครหลวงพ่อตามเพจผมก่อนจะเป็นเพื่อนกับคุณดอนแล้วก็จะโพสเรื่องส่วนไผ่ก่อนแล้วก็อีกอย่างนึงไม่ฝากจะรอนะครับนะครับปีนี้ท่านบอกหลวงพ่อท่านเข้าไปวันที่23สิงหาคมบ่าย
เดินสิงหาบอกก่อนนะครับว่าฝนหนักก็ปีนี้เป็นลานิญาลานิญาฝนจะมีไปมามากกว่าปกติปีนี้ฝนจะตกมากกว่าทุกปีนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาก็ตกตลอดอาจจะเป็นนิดกาแล้วก็พอสิงหาจะตกหนักโดยเฉพาะปลายเดือนก็สิงหานะครับฝนจะหนักกว่าทุกปีจะเป็นลานิญาผมก็เลยไปรณรงค์ให้ทำฝ่ายในพื้นที่สูงทุกแห่งจะชะลอน้ำอยากน้ำอยากตะกอนให้น้ำลงมาท่วมบ้านเราช้าๆหน่อยปกติเราก็ต้องท่วมทุกปีนะครับปีนี้น่าจะท่วมกว่าทุกปีแล้วเราไม่เกี่ยวกันครับนะครับเพราะฉะนั้นก็นำเรียนมาตรการเรียนท่านเจ้าวาดทุกวัดพระเถระเวลาทุกวันนะครับผมก็ยินดีนะครับที่นั่นเลยมีอะไรที่พระสงฆ์วัดต่างๆอยากให้อำเภอไปร่วมรับใช้นะครับยินดีเสมอแต่ผมไม่มีวันหยุดนะครับเมื่อวานผมก็ไปทั้งวันแต่วันนี้ก็มีภารกิจไม่ใช่สุดท้ายแต่ยังมีภารกิจต่ออีกนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราทำเพื่อพัฒนาเป็นความเป้าถ้าเราได้ร่วมกันทั้งราชการในพื้นที่นะครับโรงเรียนพี่น้องประชาชนแล้วก็มีวัดนะครับไปด้วยกันผมคิดว่าเป็นความเป้าเราน่าจะเป็นเมืองที่ได้เปรียบเมืองอื่นหลายเมืองเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทางคณะสงฆ์โดยเฉพาะหลวงปู่ให้โอกาสผมได้มาพบปะนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับWhat?
วัดละ1,500 บาทก็เป็น 22,500 บาททีนี้ว่าที่ท่านอาจารย์ครูปริยัติรัตนโชติว่าแต่งต้นคาทิศ5ต้นพอตามไว้ตรงหน้าจากประตูประการปีที่แล้วต้องหาน้ำเอามาเทตุ้มเป็นยากมันเบาแล้วก็ยอดมันหนักก็เลยทำให้การบริหารจัดการตรงนั้นเนี่ยมันเอื้อต่อการบริหารจัดการทีนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าเอาแต่งไม่ดีปันห้าเนี่ยเอาเสียบไปร้อยหมดมีใส่5ใบหรือเอาคุณปันห้าเสียบแต่งไม่ดีแต่ทีนี้เอาไปปักตั้งต้นหรืออะไรอย่างก็ได้เอาไปข้าวเนี่ยแม่ติดต้นเตียงเอาเทปใส่ห้องผ่าตัดก็ได้จะรวมต่อการเลือกการทีนี้ในส่วนอันอู้ที่อู้ได้จะคนแบ่งผมว่าถ้าที่ประชุมหารชอบก็จะห้ามไปแล้วให้เราออมแบ่งมาขึ้นทิศหน้าเตียงแล้วเอามาบริหารจัดการที่ลดงานของด้วยจบพอลงเรื่องต้นมาอันที่สองต้นที่ว่าเดี๋ยวท่านทาไปปั๊บแต่ที่อู้ถึงต้นที่จะเอาตามที่หน้าวัดอันนั้นจบไปหรอกจะไปแข่งเออทีนี้ต้นที่ท่านทามาปั๊บถ้ายังดีแล้วนะคนเข้าตรงนี้เป็นโกโก้องค์วยจะไปปั๊บถ้าคนท่านมันเป็นที่ลิงก็จะรวมกำลังได้ขนาดนี้ถ้าเอาตั้งโต๊ะแบบนี้ย้ายเลยห่างโต๊ะเนี่ยเน่นเอาโต๊ะกล้วยมาตั้งนี่อะไรได้มันนะต้นกล้วยมาตั้งระหว่างเม็ดเนี่ยเอาไม้เสียบมาวางไว้ตรงระหว่างพักเที่ยวปักต้นเดียวเดียวพักเที่ยวพักเอาหนึ่งปักที่ห้าโต๊ะเดียวพักเอาเดี๋ยวจะรวมกำลังได้ขนาดถ้าเอาวางกระพื้นเนี่ยคนเข้าจะไหลแบบนี้จะพอเกินหนักเยอะแต่ถ้ามีโบนี่นี่สบายละแต่เกินมากๆก็ได้นี่คือแนวที่ที่จะสบายก็คือที่แนวอันหนึ่งที่หลวงปู่ว่าลดราคาต้นทุนลงเพื่อเหลือ800อันนี้ก็อ่านด้วยแต่ถ้าสั่งทิพย์โต๊ะเนี่ยผมว่ามันน้อยหน่อยเอาอย่างสักทิพย์5ถ้าทิพย์5โต๊ะเราแบ่งร้อยต่อ1ต่อผมว่าน่าจะอยู่ได้อยู่ผมกลัวว่าถ้าเอาคิดว่าอำเภอเนี่ยที่เราขึ้นมาหลายมันก็แม่นอยู่ขึ้นมาหลายแต่ถ้าว่าอย่างที่พี่นันทวินว่าเนี่ยในโรงเขาเนี่ยจะต้องมาโกยบดก้อนนิมนต์มาทับเตียงอยู่แล้วคนจะเอามวลชนมาทุกเจ้าทีไปของแข่งอ่านแล้วแข่งตามคนหัวเอาเนี่ยเอามาขึ้นสีขาวให้มันได้เฉพาะที่จังหวัดที่ว่าที่มันเป็นแปดจังหวัดข้างเหนือแล้วก็โดยทุกเจ้ามาเนี่ยมันจะน่าจะลายถ้ามันวิ่งเข้าวิ่งที่เอาแหล่งนั้นไหนนะจริงเหมือนกับพวกเขาหน้าพวกเดียวไม่มีทีละมันจะลำบากแต่วันนั้นที่งานตัวผู้วันนั้นผมว่าตั้งข้อสังเกตว่าทิพย์โต๊ะเนี่ยบอกเองก็ไปถึงหนึ่งสามโต๊ะดีที่ว่าคณะหนึ่งสีขาวบางส่วนมาได้มาเหมือนเจ้าเนี่ยถ้ามาเหมือนเจ้าเข้าวิกเนี่ยฉันจะลำบากต่อการจัดการผมก็ได้เสนอว่าเพิ่มจากทิพย์เป็นทิพย์ห้าโต๊ะแต่ทีนี้คุณสตาร์ทที่เรามาลงเนี่ยผมก็หันว่าเงินของคุณพระเจ้าสองเมืองเนี่ยก็ตั้งมาก็เบิกตัวนั้นมาจ่ายก่อนเอามาลงทุนก่อนใช่เพราะว่ากรรมการที่เป็นฝากเป็นอย่างนี้ก็มีในนี้คือบทละก็ค่าหักชอบก็เอาเงินส่วนนั้นออกมาแจ้งก่อนใช่เพราะว่าเราเอาของที่เดียวไปไหนไปใช้ที่เก่ามาหรือหลวงปู่ที่ฝังหรือหลวงปู่ที่เก่าที่ฝังนะก็เป็นอย่างแต่นี่เสนอที่จะทุ่มมาตรและส่วนที่เรื่องการจัดการจราจรทางก็ยังที่คนหลวงพูดที่เร
เปิดเอามาเอาซึ่งคนซึ่งเข้าซึ่งแข็งซึ่งห้องไหนมาลงให้ก่อนลงให้ครบเอาลบลงไปลุกนับกาบลงทับลบมาคนเดียวละหรือมาต่อขึ้นมาไม่เมาหัวร้านหน้ามือพวกเราหล่อมาหน้ามันเดี๋ยวต่อเข้าคลิกไปได้ถึงไหนที่อยู่ที่การจัดการกำหันเลยครับว่าเอารถจอดตู้หมดเอารถนับขึ้นมาเนี่ยอย่าหลงกูว่าเพราะข้อไหนอะไรป่ะแล้วมีเฮ้ยอ่ะป่ะแล้วมาจะทำอยู่ในรถคนเดียวมั้งแต่ถ้าเอามานี่ล่ะคนลงรถเอาบอลรถพื้นต่อขึ้นมาเอาสะดวกต่อการจัดการแล้วก็ที่เป็นห่วงมันหนึ่งทุกที่ก็ดีจริงนะเนี่ยมันจะต้องมีคนฟังธรรมกว่าสองฟังฟังธรรมกว่าสองฟังคนที่จะมาเนี่ยมาที่จะได้300กินกว่าที่หัว500ถึง800เนี่ยทองก็รองเทศบาลหรืออบต.นี่ก็จะมีก่อนหรือหมู่บ้านพวกเนี้ยปฏิทานแก่โยม
การทำกิจกรรมในต่างๆเอาไปรับปฏิกรรมเอาไปความสมาธิบางทีโปรเฟลกันและเพื่อนหรือโปรไฟล์กันมาโดยตลอดจนเป็นชุดเด่นในการที่จะเผยแพร่และศาสนาเรียนการประพฤติปฏิบัติเชิงรุกในการที่จะทำเพื่อสถาญาติโยมความจำเป็นส่วนใกล้ชิดกันโดยที่พระเจ้าประสงค์ลุกในการที่จะนำปานสมาญาติโยมเข้าใกล้ชิดกับศาสนากันกิจกรรมเราเตรียมภาษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่จะนำพระเจ้าประสงค์ได้นำสถาญาติโยมได้มีส่วนร่วมในการที่จะทำใจนั้นจะเรียกที่คอยประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของหมู่เฮาท่านทั้งหลายโดยมีครูบาอาจารย์ได้ดำเนินทางความสัมพันธ์ตรงนี้ก็เป็นการสนับสนุนและติดตามและดูสั่งดังที่เฮาได้ผู้จัดการที่ทำไปดังนั้นจากที่เฮาได้ทำที่จะทำที่ก็จะมีป้องที่ว่ามันตัดตัวป้องเป็นบทเรียนในการที่จะแก้ไขปรับปรุงในการที่จะทำเพื่อการปกป้องมันน้อยที่สุดคือก็ประสบดีเลยทุกครั้งที่ผ่านมาก็ปกป้องที่ไหนอุบาสกเราเจอหลังพุทธเจอคนเติมเจอคนเติมแล้วก็เมื่อปกป้องมาแล้วได้หายไปและที่สำคัญยิ่งก็คือการที่เราได้มาห้องใจออกคิดความหมายออกในการวางแผนในการช่วยกันในการทำงานต่างๆเพื่อที่จะคือการทำการทำงานของเราบรรลุเป้าหมายที่คุณประสงค์ที่ดีงานต่อไปดังนั้นกิจกรรมที่เราได้ประชุมกันที่ผ่านมานั้นหลวงปู่ก็ได้ร่างระเบียบและการประชุมไปที่เข้าใจคิดว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วผมจะได้ไปพิจารณาเพิ่มเติมข้อไหนที่มีอาจจะถูกต้องอยู่เอาบอกเพื่อสังเกตที่เกิดขึ้นกันแต่ถ้าว่าที่มันดีงามแรกที่ผ่านมาก่อนก็ถือว่าเอาเป็นมาติและขอจะดำเนินการตามนี้ต่อไปผมคงจะมีที่ดีนะครับผมสาธารณะไทยเราจะมาสาธารณะกรมสภาพระราชาขอทำประคุณที่ป่าธรรมเทพถวายของครบพระบาทเทนต้องพระพิสุสงฆ์ที่มาร่วมจะส่งกันตอนนี้ทุกๆผู้ตนครับกระดมพรประโลมอุเยนบ้านในกรรมการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนในงานถวายเทียนพรรษาครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นนี้การถวายเทียนพรรษาของขึ้นเทียนเขาพระเจ้าประชาทำมาการตลอดนะที่โควิดที่ผ่านมาในบางช่วงอาจจะขาดช่วงไปพ่อช่วงที่โควิดเข้ามาก็ได้ทำเกินไประยะหนึ่งสิบสองปีแต่มาปีนี้ก็ได้อย่างปีที่แล้วได้กำลังการขึ้นมาแทนที่จะได้รักษาประเพณีอย่างดีงามในวัดการขับเคลื่อนประเพณีวัฒนธรรมในการถวายเทียนพรรษาของคณะสงฆ์ขึ้นที่เขาณขณะนี้ในคณะสงฆ์ในอำเภอครับในขึ้นที่เขาที่ออกอากาศเผยแพร่พระพุทธศาสนาและขับเคลื่อนประเพณีวัฒนธรรมในพระพุทธศาสนานี้นับว่าการขับเคลื่อนไปในทิศทางดีเราจะทำเพิ่มกันได้เป็นอย่างดีฉะนั้นทางนี้ที่ได้ประชุมกันไปแล้วที่ได้จัดการบอกเหตุภาษาพร้อมกับการถวายเหตุภาษาในการกำลังพันธุ์ศาสตร์คงจะต้องช่วยกันทำเพื่อพระพุทธศาสนานี้เพื่อดำเนินต่อไปเป็นผลยังดียิ่งที่ได้รับการต้อนรับจากอนันตธรรมที่ฟังสื่อสถานีวิทยุที่ครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์จะมาท่ามของอากาศประกาศเสียงของชาวพุทธศาสนากระจายออกไปที่ว่า
งานที่จะมาตรงนี้ให้พระครูบาอาจารย์ในระหว่างรายการแต่ละวันแต่ละครั้งคงจะต้องประกาศการเชิญชวนคณะสัทธาที่ฟังรายการอยู่ผู้คนที่ผู้รายการที่จะออกอากาศแต่ละวันเพราะเวลาใกล้เข้ามาวันที่7นะวันที่7กรกฎาคมไปจนถึงวันที่23เดือนกรกฎาคมเดินไปเดินไปนี่แต่ละช่วงต่อต่อกลับไปดูประกาศเพื่อนครับถามว่าวันที่7นาทีการรอเทียนที่ว่าพระท่านจองพอน่าจะเห็นก็ได้เข้าไปดูเพราะว่าจะเป็นการขับเคลื่อนของคณะสัทธาที่ได้ฟังรายการนี้จะได้มาร่วมรักษาประเพณีวัฒนธรรมอย่างหลวงปู่ครูบาว่าพระท่านจองพอว่าที่ว่าเพื่อการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอดีงามนี้ไว้บริเวณหนึ่งแต่เราต้องประกาศทำในงานที่จะมาถึงนี้ฉะนั้นขอฝากเมตตาครูบาอาจารย์เจ้าคุณพระองค์ด้วยครับแต่ที่ว่าเรื่องที่งานที่จะมาถึงนี้แน่นอนว่าได้รับความเมตตาจากผู้ว่าจากผู้ตรวจแน่นอนในเขตอำเภอยางปะเป้าและอำเภอต่างจังหวัดในกลุ่มคลื่นเดียวกันนี้คงจะมาจับมาช่วยมาพอครับสำหรับของผมนั้นอยู่กายคนต่อคนบางครั้งอาจจะได้มาในงานเตรียมงานแต่มาร่วมในข้าวบกเป็นการบังคับข้องมาแน่นอนนำมาในงานนี้แน่นอนฉะนั้นขอฝากว่าผู้รายการคือเอาข้อมูลที่ชัดเจนที่ว่าประชุมวันนี้ท่านได้บันทึกไว้จะได้ออกรายการจะได้ประกาศในช่องทางเดียวกันในแนวทางเดียวกันว่าวันที่เท่าไหร่ถวายเทียนพรรษาที่ไหนนะหล่อเทียนพรรษาที่ไหนและถวายเทียนพรรษาที่ไหนให้ชัดเจนให้พอในเวลามาถวายเทียนพรรษาวันที่7นั้นจะบริจาคห้องเทียนพรรษาที่จะมาการเนี่ยต้องประกาศชัดว่าเอามาบริจาคที่ไหนต่างๆในขอบของวัดทุกนะครับครับผมสี่ก้อนนี้กว้างอาจารย์ก็พูดว่าเจ
ุกแต่ทางวัดว่าแต่พอหนุ่มจะมาที่ตะโกนมาอยู่อันนี้หรือว่าเป็นการโบราณยิ่งใหญ่ที่จะได้ช่วยครับผมมีหน้าครับมีที่อะไรครับที่มันท่านก็คงบรรทามานะครับทุกปอดท่านลองครับลองครับกับปานพงศ์ของปูนครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่บ้านท่านก็จะไปประทับธรรมท่านรายการมากไปเกียรติครับกับผมแล้วก็ได้เชิญชวนท่านศาสดาได้มาออกกับปูนตรงเขียวซ้อมทีมแต่ก็สุดครับจะเรียนรู้มันได้ก็ปูเพื่อมากำลังก็ต่อไปแล้วปูสังวรสิ่งใดก็ได้ไม่ไหวนี่เราอยู่ในนั้นที่ท่านก็มอบเงินจุนอะไรสังวรมาแล้วครับนิมนต์มหาสมชาติมาสรุปเรื่องสถานที่คร่าวๆเพื่อครูบาอาจารย์จะได้ทำความเข้าใจแล้วไปแจ้งสถานญาติโยมที่เราพูดกันที่จะไปตามเจ้าครูจะได้สรุปแล้วก็ปิดประชุมกราบเมตตาครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์นะครับก็เอาคร่าวๆไปก่อนนะเพราะว่ารายละเอียดเยอะตะกี้ผมออกไปประทานครับคุณครูเพื่อนซึ่งกำลังเดินทางกลับเพื่อนมาร่วมพิธีโดยที่ตะวันมหาวาตะวันท่าป่าที่วัดบรรพตวันก่อนตอนนี้กำลังเดินทางกลับถึงสุโขทัยก็กำลังเช็คระยะทางตอนนี้ก็คือในวันนี้เป็นวันที่23จะออกก่อนเจ้าหน่อยก็คงจะเจ้าหน่อยเจ้าแต่เพราะว่าระยะทางมันไกลก็จะจอดทั้งสองทีต่อทีเดินทางคนเฒ่าคนแก่ครับอาจารย์บาคือเจอปั้มไหนก็ต้องทุกคนลงตรงหน้าแล้วมันก็จะต้องเหน็ดเวลาวันนั้นผมออกจากเชียงใหม่นี่เวลาประมาณ7:00 นไปถึงคุณ20:00 ครับนั่นวิ่งเงานะครับต่อเพราะฉะนั้นไปหลายคนก็คงจะต้องออกเช้าเพื่อจะไปถึงตอนเย็นไปถึงที่อำเภอนครพนมตอนนี้ผมกำลังหาวัดอยู่ครับถ้าวัดท่านท่านนี้จะสะดวกคุณครูกำลังทำประสานนะครับต้องประสานที่ชัดเจนก่อนแล้วก็จะบอกวัดที่ไปพักที่ไปถึงตอนเย็นไปถึงเจ้าน้อยเพราะว่าเขาจะได้ถวายวันนั้น3เล่มไปเลยไปถึงวันนั้นก็ถวายตอนเย็นทั้ง3เล่มจะนิมนต์เพิ่นถ้าเพิ่นมาที่พระธาตุพนมเพิ่นก็คือถวายที่ทั้ง3เล่มอย่างที่จันบอกครับจากนั้นก็ไปพักแล้วก็ตอนเจ้าของเพ็ญท่านจากเจ้าที่วันที่เขาพักจากนั้นก็จะเดินทางจากที่พักมาที่จังหวัดสกลนครจากที่อำเภอพระธาตุพนมนะครับท่านเดินทางจากนั้นมาก็ประมาณแค่ร้อยกว่ากิโล160 กิโลโดยประมาณเดี๋ยวรายละเอียดที่ชัดเจนผมจะแจ้งให้ตามนะครับระยะทางจากที่พระธาตุพนมมาถึงนั้นพระธาตุเชิงชุมถ้าก่อนจะถวายที่พระธาตุชุมนิมนต์มา3วันเหมือนกันเอาตอนนั้นเสร็จเสร็จคนเฒ่าคนแก่มาถึงท่านทอดถวายคือมันเรียกก่อนเพลทอดถวายแล้วก็เพลครับเพลเสร็จแล้วก็ไปที่พระธาตุผาแดงพระธาตุผาแดงวัดส่วนใหญ่ของเดียวอย่างเดียวของถวายวัดก็เรียกนะปาไปยันโยมไปเดียวที่ผาแดงที่แถวสกลนครมีวัดป่าเยอะหลวงปู่มั่นใกล้กันอยู่แถวที่นั่นครับแล้วก็ตอนเย็นไปพักที่วัดป่าสวนธรรมสมใจอันนี้ก็เป็นวัดใหม่ก็บังเอิญวันนั้นผมเดินทุโรงไปเพื่อนโยมเพื่อนกระซิบฟังว่าที่วัดเป็นปูนก็ไปช่วยเพื่อนซื้อปูนช่วยเพื่อนได้ผมเป็นเจ้าภาพร้อยถุงมีคนอื่นรวมแค่400ก็เลยเข้าไปเป็นกำลังใจว่าอยากจะต้อนรับคณะที่จะไปครับก็เท่ากับว่าไปแนวที่ไหนเสร็จแล้วก็กลับไปพักที่วัดสวนป่าแล้วก็ส่งแล้วก็ท่านอาจารย์ว่าท่านน้องก็ไหวเพียงแต่ว่าเป็นชำระมีส่งครับเท่ากับว่ากลางคืนก็เขาก็จะพักที่สวนป่าแล้วมาส่งใจตอนเช้าก
วันที่เอาเช้าห้าก่อนเจ้าทีครับพอจากเจ้าเสร็จแล้วก็จะออกเดินทางจากวัดป่าสวนธรรมสงใจสกลนครตรงไปอุดรธานีซึ่งแก้ระยะทางประมาณเดียวกันครับ560หรือว่า80กิโลก็จะใช้เวลาประมาณกับ2ชั่วโมงนะครับต้องออกเจ้าหน่อยตอนเจ้าหมายความว่า 7 โมงนี่ก็น่าจะได้ทันแล้วจากนั้นก็เดินทางมาอุดรธานีอุดรธานีก็3วัดครับไปถึงตอนเจ้าก็ถวาย3วัดในวัดใดวัดหนึ่งตีเขาลงเป็นวัดแรกก็ถวายท่านเลยจากนั้นก็จากอุดรก็ต้องตีเข้าขอนแก่นขอนแก่นทำแวะไหนครับพอได้รถเขาท่านเราก็ตรงมาทางเพชรบูรณ์น้ำหนาวมีเวลาตอนประมาณบ่ายๆเราก็จะแวะตีเขาซ่อนแก้วครับเป็นแห่งสุดท้ายจากนั้นแต่และนี่ก็ตรงกับรถถังระยะทางก็พอสมควรครับประมาณนี้เนาะสำหรับรายละเอียดต่างๆนั้นระยะทางในอย่างต่างๆที่ผมจะเช็คผ่านมือแล้วก็ส่งให้ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์เพื่อจะเวลาไปประชาสัมพันธ์ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนเนาะครับผมถวายความเคารพครับประมาณนี้ครับลืมบอกวันเวลาวันก็คือวันที่23สิงหาคมที่นี่นะครูบาอาจารย์เป็นละอุละเท่าสามสิงหาเท่าสามเท่าสี่เท่าห้าสิงหาเข้าพรรษาละเข้าพรรษาไปนะไปเข้าพรรษาไม่ต้องเข้าพรรษาเปิดมาโน้ตตะกี้พอดีพิจารณาแล้วว่าก่อนเข้าพรรษานี่มันงานสถานก่อนนะงานครูบาอาจารย์ก็หลายก่อนได้มีมติกันแล้วว่าเท่าสามเข้าพรรษาครับเรียบร้อยครับกลับเป็นตาจันทร์ก็ขอบคุณท่านพระคุณเจ้าทุกองค์งานเตรียมการที่จะทำพิธีรอเจนต่างๆในปี2567ของเราก็หลายลูกหลายชาติหลายท่านได้แสดงความคิดความเห็นแล้วก็มาทบทวนกันโดยรับการกำกับว่าสถานที่ก็เป็นที่พักพระธรรมมั่นคงของกำหนดเวลาวันที่7เดือนกรกฎาคมต่อเทียนรูปแบบสถานที่การสร้างแบบดินทางต่างๆก่อนนำได้เสนอไปแล้วพระเจ้าที่จะได้ไปสวดเมื่อกำลังใจนะยุ่งตอนที่เพื่อนรอเตียนก่อนขอนิมนต์ท่านไปแล้วแล้วก็ท่านอาสาสมัครท่านนี้ท่านคุณจันทร์เดินมาร่วมงานไปจะสมัครไปเมื่อกำลังใจขอนิมนต์ครับชุดละเก้าตนอาจจะมีอยู่การประชาสัมพันธ์นี่ฝ่ายพระเจ้าสมภารนี่ก็เขาจะขอหมอนี่นะในทางในทุลุงยองในทางจางพาสุชาติแล้วก็ด้วยทุลุงแดงทุกคนในคุ้มทีมทุลุงพระมุชนคุ้มทีมงานการพระเจ้าสมภารไปอู้เหมือนที่จบปากมองข้างหน้าที่ถูกที่แล้วก็ยังของเรานี่งานแต่ละงานนะครับก็ถวายไม่น้อยถ้าเป็นงานของเราเนี่ยนะบางคนจะไปเอาคนต้นต่างถิ่นเข้ามาคนจะเอาหัวเอาเป็นคนต้นงานนี่งานอะไรงานอะไรให้กันงานสำหรับปีชาแล้วงานเราเลือกการทุกคนผู้ใดว่าเรื่องนี้ถ้าหาว่าเอาของเราเนี่ยไปถึงคนทุกประจานสัมพันธ์จะได้กันตัวไปตัวเอง
ต่อไปขอให้มนตรุงครับตรุงตรุงยอมมีคนตรุงยอมมาเจอเด็กคนต้องเริ่มตรุงเจ้าบ้านไปในห้องครับนี่ตรุงยอมตรุงยอมคงจะต้องกินอะไรต่างๆนี้ต่อไปเราจะมีตัวละครขอให้มนด้วยวันนี้มนจะมาพูดตรุงจะมาเนอะนี่มาจะว่าตอนแรกให้ป้าเป้าขึ้นออกอากาศเวลาทำวัดอยากโทรไปให้คุณยักษ์กำจัดออกคุณยักษ์ก็เห็นได้เนี่ยอันนี้จะได้รับเปลี่ยนบทเรียนในการนำนำเสนอในสถานที่คุณยักษ์ไปตรวจดีก่อนเอาโอซุกในที่พอมองมาโอ้โหนี่นะแล้วก็การอะไรให้กับพระเจ้าสัมพันธ์นั่นมันอยู่ในกรอบของเราไงเอาคุณได้มาจะเปิดพื้นตัวเกินไปในของปัจจัยในของสมัยมาอย่างนั้นข้างนี้หน่อยหลายคนที่จะแบ่งเวลาให้เขาเข้าใจครับครับได้ผมขอไหว้ครับอย่าเอาไม้อย่าเอาไม้ทุกวันมาเลยจะได้บางทีโค้ชเข้าเหมือนกันนะครับบางทีโค้ชของอ้อมเราเรียกว่าเราเรียกว่าการเรียนการสอน
ยอดตามที่จะถวายพระสงฆ์ท่านตอบถวายวันละ 1,500 บาทต้นสร้างถึงต้นต้นที่จะสร้างมาก่อนตั้งเป็นต้นก็คือต้นถวายยอดตามพระสงฆ์ในวันนี้หนึ่งชุดที่5ต้นแล้วก็ต้นที่จะเอาไปตั้งพระสงฆ์ในต่างจังหวัดอันนั้นเป็นโต้ต้นนั่นคือดูจุดเด่นเขาต้นช่วยเอาอย่างเขาไปปักไว้ท่านตั้งไว้ท่านนะครับเขาจะตั้งไปหน่อยครับครับครับตอนนั้นก็ไปขอนไปกล้าแล้วปักเข้าไปหน่อยไปมาโต๊ะบริจาคหรือโต๊ะอเมริกันและตอนนี้ที่ประชาสัมพันธ์ที่มีโต๊ะอเมริกันเนี่ยอาจจะมียีมีตู้นี่ตั้งอยู่ของอเมริกันก็ไปครับแล้วสถานที่จอดรถอันน้อยก็คือรถด้านหลังจราจรนี่บอกว่าใช่ครับตลอดเกิดประสานครับโมงตรงนี้หน้าที่รวมไม่ถึงทำงานโดยฝากด้วยว่าได้แต่ขอให้ท่านตำรวจก็ได้ถึงไม่ว่าถึงหน้าเราถามมูลเทอร์บอกในรับแรงใจวันนี้ก็ทั้งในประชุมนี้ก็อนุมัติเพื่อดึงเงินจากพัฒนาสีสอดเมืองส่วนที่ยืมได้ยืมมาใช้ก่อนเสร็จงานแล้วนักคืนหรือว่าต่อไปก็ถวายก็เป็นโอกาสส่วนโต๊ะจีนเราโคเดลาพานิทัศน์มาหางานมาที่ผ่านมานี่ความไม่จะน้อยไปมีแปดโต๊ะที่งานที่ผ่านมาท่านเองมันเหลือก็จะเพิ่มให้มันเป็น15โต๊ะครับกับพระเจ้าสัมพันธ์เนี่ยโต๊ะกิน15โต๊ะขอโต๊ะละ1,000บาทแล้วนะนี่นะเพิ่ม1,000บาทจะนับจะน้อยจะวิจะเกินก็กำลังจะรับผิดชอบอยากโดนที่ในโลกสบายก็นั่นบัญชีครับบัญชีของผมเนี่ยขอเขียนหน่อยบัญชีของผมไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์เลขที่5452567959ทุกคนครับ5452567959ชื่อพระภูมิพิพานครับนอกจากนั้นการรอเช่นที่นี่จะทำไม่ถวายตามกำวัดตามกำวัดนี่ก็คือจะมุ่งไปทางภาคอีสานผมว่าได้ยินโปรแกรมที่ท่านมหารายงานมานี่มีท่านน้องคนหนึ่งยุดลงนับแล้วไปครับท่านมหาท่านน้องคนหนึ่งยุดลงนับแล้วไปไม่รู้ครับว่าไงครับถ้าเจอว่าท่านน้องคนพบแต่ละยุดเดี๋ยวเราแก้ไขสองสามชั่วโมงถ้าบางคนถูกว่าเดี๋ยวก็จางแต่ถ้าท่านน้ำเสด็จยุดสักสามยุดจิตและนั่งตัดเพื่อจะดีกว่าเดี๋ยวเราจะเอาเสด็จแล้วครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นการท่านพยายามหวังที่จะให้ประชาชนนั่งอยู่ตรงนี้ต้องรอได้ดีเพราะว่าไปสารไปแต่ว่านั่นแต่ว่านั่นก็พอเกิดข้อมูลเดี๋ยวข้อมูลการสารต่างหาก
ไม่ใช่ไปวันนี้ไปที่ห้างแล้วก็เด็ดแต่วันเวลาเด็ดหมดไปวันถ้าเกิดวันนั้นมาหลังเด็ดก็ฟ้องฟุ้งอยู่แล้วบอกไม่ไงเวลาเด็กจะได้ทำไปตาเราตาเราแล้วก็
ถ้าหมื่นก็ได้3วันหมื่นหักไว้3วันถ้าว่า50,000ก็หักไว้15,000บอกเทียบให้มีความคิดหันจะได้หันตัวให้บอกแล้วว่าจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์เพิ่มแบบอาเซียนจะที่นี่ไปเลยฮะจะไปที่นี่ไปเลยขอบคุณครับก็แน่แต่ที่ประชุมนะครับแต่ที่ท่านจากครูกัลยาณ์ท่านมาโปรดถามนะครับเนี่ยดีแล้วคนจะได้มีกำลังใจทำในรับตัวผมด้วยครับมีแท็กที่อยู่ในนั้นเราหมดแน่ก็เอาหมดแน่หมดแน่จริงป่ะต้องพูดอะไรป่ะต้องพูดอะไรแต่เขาบอกให้รู้สึกสถานีเดี๋ยวไปก่อนหน้าผมว่าเอาใช้ได้ไม่รู้สถานีโดยพ่อเอาอำนาจเลยครับกูจะเอาสถานีมาได้ก่อนก็แทนเอาย่านบอกที่คนอื่นท่านอื่นกว่าแล้วก็ท่านมาแล้วประชดประการดีแล้วเอาเงี้ยหมดหรอกเพราะเป็นที่กับเขาที่หลังของหลวงปู่อยู่แล้วครับเขาหลวงปู่เป็นคนตัดสินแล้วก็คนตัดสินเขาก็ที่หลวงปู่อยู่แล้วถ้าใครหันว่ามอบหมายให้หลวงปู่ตักสิใจพวกเดียวก่อนมีมนต์มาขอเพียงยกมือครับวันที่ผ่านมาแล้วหนึ่งโอเคครับมีมนต์ครับครับก็ขอบคุณท่านผู้เจ้าทุกทุกชนทุกองค์ที่ได้มาขอแสดงความคิดความเห็นเพื่อวางแผนต้อนรับคนแก่บ้านแก่เมืองอาศัยพฤติกรรมของประเพณีลอยเทียนพรรษาในปี2567นี้ที่การงานครั้งนี้จะสำเร็จรุ่งเรืองด้วยดีก็อาศัยขอขมาที่ได้ช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้และถ่ายทอดเมื่อบรรจุรุ่นหลังและนับถือต่อไปมานานวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกข้อเสนอผมจะนำไปทบทวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายรับรายจ่ายที่ได้มอบยืนตามผมวัฒนธรรมมั่นคงพอจะได้บัตรกิจการกับบอกวัฒนธรรมมั่นคงพอทั้งแนวคือให้ยืนตามกฎเกณฑ์มาตรฐานมั่นคงพออันนี้ก็ขอขอบคุณครับผมจะพยายามจะได้ชีวิตในการเส้นใจในครั้งนี้ท้ายที่ขอขอให้ทุกท่านเดินทางรับความปลอดภัยในภารกิจการงานอะไรก็ที่แจ้งมาแล้วขอให้ท่านไปร่วมกันต่อไปขอขอบคุณนะเดี๋ยวก่อนหลวงปู่จะไปพักต่อหน้าท่านครูปริยัติท่านครูปริยัติไทยวัดเกี่ยวกับแบงก์เมื่อกี้ขอเอางานนี้ครับอย่ารับเงินให้เนาะในนามท่านน่าเผยแพร่ครับท่านน่าจะมีหัวข้อเนาะกับแบงค์สองซองนะทำบุญด้วยกันเนี่ยผมว่าได้อะไรผมว่าทำเงินแน่ไปก่อนก็แจ้งท่านส่งมีหัวข้อเผยครับเอาไปมางานต่อเตียนครับพร้อมกับท่านเผยแพร่แล้วครับท่านน่าส่งมีหัวข้อสองซองครับเนาะว่าในนามภาพเผยแพร่เนาะต้องชอบกล่องกันทั้งหมดเลยเผยแพร่ขึ้นทีข่าวครับกล่องกันหมดตั้งแต่6โมงมาแล้วถึง4โมงทุกคนยิ่งผมรับคนเดียวเลยเผยแพร่เผยแพร่ทั้งหมดมาเรียบเผยแพร่ทั้งหมดมาเรียบความขาเย็นปากมันก็เป็นขาเจ็บปาก
ฟังเสร็จแล้วจับไปแก่ยังก็คือนั่นเดี๋ยวไปออกไปออกไปแล้วเราอาจารย์ก็ไปเรียนก็ถ้าจะเอาเงินที่ไหนมาคือมันแบบว่าเตรียมพร้อมเอามาพูดกับตรงนั้นเลยถูกต้องในการสร้างแข่งแข่งทุกท่านคนคนจะมั่นใจใช่เราพูดง่ายๆก็ได้เราไปสร้างเมื่อตรงไปเราจะได้ไปสร้างเมื่อตรงไปตรงนั้นก่อนนะเนี่ยเราตัวนั้นครับตัวนี้มาตัวนั้นก็ฟังไปได้ครับเอาดีมากเอาข้ามแม่นักไปหน้าวิหารทุกกลุ่มเดินออกไปถ่ายรูป